น้องปิ่นนะคะน้องปิ่นเป็นหนึ่งในโฟกัสกลุ่มของสเปซมอลค่ะที่ได้ลอง FOD ตัวใหม่แล้วค่ะไม่ทราบว่าก่อนอันนี้ปิ่นมีอาการยังไงบ้างคะคือจะมีปัญหาในเรื่องของปีที่แล้วค่ะประสบอุบัติเหตุนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของหลังนะคะกระดูกเคลื่อนแล้วก็หัวเข่าที่เจ็บแต่เข็มนะคะก็จะปวดด้านในตลอดเวลานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มี FOD เนี่ยได้ทานเบียร์ไปแล้วค่ะอาการดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีปัญหาว่ามันปวดด้านในซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันปวดอะไรนะคะแต่หลังจากที่ได้เข้ากลุ่มโฟกัสกลุ่มนะคะก็มีโอกาสได้ทานไปตอนแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้นะคะทานไปได้ประมาณตอนนั้นไม่ได้สังเกตนะคะเหลือประมาณครึ่งขวดค่ะรู้ตัวเองเลยว่าคือแบบหลังหายไปแล้วหมอขอที่ปวดอยู่หายไปแล้วค่ะตอนที่ต้องบอกว่าหลังเนี่ยเดิมทีนะคะนอนหงายไม่ได้เป็นท่าแบบเยอะมากๆเลยที่แบบว่านอนหงายเมื่อไหร่ฉันหลับทันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนอนหงายไม่ได้ต้องตะแคงข้างตลอดเวลานะคะหลังจากที่แพนไปวันนั้นไม่ได้สังเกตเองค่ะว่ามันหายไปตอนไหนคือรู้เลยว่านอนหงายได้แล้วที่สำคัญหัวเข่าเราเริ่มคุกเข่าได้นะคะจากเดิมที่แบบคุกเข่าไม่ได้เลยค่ะนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆและอยากให้ทุกท่านได้ลองด้วย